วัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาดูที่สำคัญอีกที่หนึ่งนะครับกับวีรับมหาบุรุษผู้เก่งกล้าของกรุงศรีอยุธยานะครับท่านชื่อพระมหาเทพนะครับเป็นแบบขุนศึกนะครับที่ว่ามีความกล้าหาญและจิตใจเด็ดเดี่ยวสามารถสู้คน 200,000 คนได้ครับคือพระมหาเทพนะครับคือในตำนานบอกว่าพระมหาเทพเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงนิดหนึ่งครับก็คือมีไส้ศึกก็คือพระพระจักรีนะครับเป็นไส้ศึกของพม่าซึ่งนันทบุรีนั้นนันทบุรีนองนั้นได้ส่งเป็นไส้ศึกแล้วก็เปิดประตูนองแล้วทหารพม่า 200,000 คนครับตั้งทัพอยู่ทางวัดมหิยมแล้วก็บุกเข้ามาทางประตูเมืองทางนี้แล้วก็จะพบกับพระมหาเทพครับกับพลทหารไม่กี่คนครับก็ไม่กี่คนซึ่งท่านก็ได้ต่อสู้จนตัวตายนะครับและสถานที่ตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นกำแพงเมืองทางประตูเมืองฝั่งนึงตามตำนานบอกว่าพระมหาเทพอ่ะท่านทรงต่อต้านสู้รบกับพวกทหารพม่าที่เข้ามาประตูเมืองทางนี้แล้วในจำนวนข้าศึกที่มากนะครับท่านก็ได้ต่อสู้ไปเรื่อยท่านก็ได้จับช้างขึ้นทวนแล้วก็ไล่ฆ่าฟันทหารพม่าตรงนี้เรื่อยไปจนช้างก็ติดหลบนะครับช้างติดหลบแล้วทีนี้ท่านก็ได้กระโดดลงขวาควนกับม้าไล่ฆ่าทหารพม่าไปเรื่อยทหารที่สู้รบกับท่านนะครับมีไม่กี่นายก็ได้ตายไปทีละคนจนเหลือท่านคนเดียวแล้วท่านก็ว่าตรงนี้ไม่ได้ละต้องไปยืนประจันหน้าตรงที่ประตูทางเข้าเมืองกรุงศรีอยุธยาประตูนะครับซึ่งอยู่ตรงที่วัดกระบือตรงข้ามกับวัดโขงครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วประมาณนั้นเลยตรงนี้นะครับซึ่งเป็นลานที่พระมหาเทพนั้นทรงประจันกับทหารพม่า 200,000 นายครับก็สู้รบกันไปเรื่อยๆตรงบริเวณนี้ครับก่อนที่จะสร้างสะพานใหม่ขึ้นมาครับจุดนี้ตรงแนวนั้นจะเป็นประตูแนวกำแพงเมืองครับเป็นประตูเมืองเข้ากรุงศรีอยุธยาครับตรงนี้ก็จะทำเป็นสวนหย่อมสวนสุขภาพแล้วนะครับนลานตรงนี้เขาบอกว่าในโบราณนะครับในเขาบอกว่าพระมหาเทพนั้นได้สู้รบกับทหารพม่าตรงลานนี้ครับสู้ล้มจนถอยร่นไปเรื่อยๆพระมหาเทพก็ถอยร่นไปดักที่ประตูทางเข้าเมืองที่วัดกระบือนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูครับนี่ครับที่ผมเกิดมาตอนช่วงต้นนะครับว่าตรงนี้นะครับที่พระมหาเทพนั้นทรงได้ต้านข้าศึกจนมาถึงวัดโขงก็คือตอนนี้ก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไม่มีใครแล้วนี่ก็คือจุดสำคัญนะครับที่พระมหาเทพนั้นทรงมาท่านทรงประทานตรงนี้นะครับคือตรงนี้สถานที่ตรงนี้ครับคือหน้าวัดกระบือครับซึ่งเป็นประตูเมืองตรงนี้นะครับอาจจะเป็นประตูเมืองครับประตูเมืองแล้วก็
ท่านพระมหาเทพก็ได้ยืนถือดาบสองมือนะครับต่อสู้กับทหารพม่า 200,000 คนยืนต้านอยู่คนเดียวนะครับสู้กับทหารพม่า 200,000 คนทหารพม่านั้นได้เข้ามาแต่ก็ตายโดนพระมหาเทพนั้นสังหารทุกรายนะครับจนไม่มีใครกล้าเข้ามาเขาบอกว่าทหารพม่าที่เข้ามาสู้กับพระมหาเทพนั้นพระมหาเทพนั้นใช้เพียงดาบแค่3ดาบทหารพม่าก็ตายคาที่นะครับแล้วสุดท้ายจนพระนันทบุรีนะครับบุรีนองนั้นเอกใจว่าทำไมทางทัพฝั่งนี้ทำไมไม่เข้าไปทางทหารพม่าก็ไปแจ้งกับบุรีนองว่าเข้าไปไม่ได้เพราะมีทหารไทยขัดขวางอยู่นะครับเพียงคนเดียวบุรีนองก็เลยเอกใจอยากจะเจอทหารกล้าผู้ดีจังเลยทหารเก่งกาจกล้าก็เลยมาดูตัวด้วยตัวเองแต่พอมาถึงก็ว่าที่ทหารพม่าเข้าไปไม่ได้จะยิงด้วยปืนก็จะเสียเกียรติบุรีนองบุรีนองก็เลยสั่งให้แบบยังไม่ได้สั่งหรอกครับก็ถูกประมาณว่าทหารพม่าก็พุ่งหอกยิงธนูเข้าเต็มร่างของพระมหาเทพจนพระมหาเทพตายเลยหอกที่พุ่งเข้ามานั้นทะลุร่างของพระมหาเทพปักลงดินฝังลงครับแต่ไม่ล้มพระมหาเทพก็ถือดาบกำดาบแน่นตาขมุนตรงจุดนี้นะครับตาขมุนเช่งแล้วทีนี้พอทหารพม่าทำพระมหาเทพนั้นทรงแบบตึกทรายแล้วนะครับแล้วก็คือประมาณท่านทั้งสิ้นแล้วครับก็ได้กำดาบหรืออย่างนั้นบุรีนองก็สั่งให้ทหารพม่าเข้าไปก็ไม่มีทหารพม่าคนไหนกล้าเข้าไปครับเพราะว่ากลัวว่าพระมหาเทพตัวคนดาบของพระมหาเทพนะครับสุดท้ายบุรีนองก็เลยสั่งให้ทุบประตูเมืองนะครับทุบประตูโขงเมืองให้หินหล่นมาทับหน้าของพระมหาเทพนะครับแล้วทีนี้ทหารพม่าก็เข้าไปดูศรีวิทยาดูศรีวิทยาก็แตกของจุดนี้นะครับแล้วพอว่าบุรีนองนั้นยึดอยุธยาได้แล้วสามารถตีอยุธยาแตกได้แล้วก็ให้ทหารนั้นครับกลับมาพระมหาเทพครับกลับไปที่เกิดเหตุครับคือบุรีนองก็ได้ลั่นออกมาว่าถ้ามีทหารอย่างพระมหาเทพสักสิบคนบุรีนองก็บอกว่าไม่สามารถจะเอาชนะอยุธยาได้แต่นี่ก็คือความสามัคคีไม่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวของคนไทยความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของคนไทยมันทำให้คนไทยต้องแตกเป็นผู้วิจารณ์ต้องแตกคนไทยนะครับคนไทยครับก็อาจจะเป็นหน้าหอนหรือจานนี้ไว้นะครับนี่ก็เป็นสถานที่วัดกระบือนะครับที่พระมหาเทพท่านทรงมาสถิตตรงนี้ครับไปข้างหลังนั้นทรงก็เป็นวัดกระบือส่วนตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับเป็นเคหสถานอะไรขึ้นที่สร้างขึ้นมาแต่ว่าลานกับรถก็ลานวัดกระบือครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาท่านไปที่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับครับ